ธุรกิจร้านหนังสือสาหัสห้างปิดอีเวนต์งดรายยอดขายแบกต้นทุนกระอักสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยผู้แบดเปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมหนังสือปี2564เดิมคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวจากปีก่อนและกลับมาเติบโต20-25% คาดเม็ดเงินสะพัดกว่า15,000ล้านบาทแต่พอมาเจอการระบาดโควิดระลอก3เป็นการดับฝันผู้ประกอบการและยังเป็นตัวแปรชุดตัวเลขการเติบโตตลาดให้หดตัวลง30-40%หรือคิดเป็นเม็ดเงินจะกลับไปอยู่จุดต่ำา1 1 0 0 0ล้านบาทถึง12,000ล้านบาทอีกครั้ง สาเหตุมาจากมาตรการล็อกดาวน์14วันในพื้นที่10จังหวัดของทางภาครัฐกำหนดให้ห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกต่างๆต้องปิดให้บริการชั่วคราวส่งผลให้ร้านหนังสือที่อยู่ในห้างต้องปิดตามไปด้วยประกอบกับมหกรรมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่49และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่19ที่จะต้องเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมาต้องยุติการจัดงานจึงทำให้ขาดโอกาสทำไรายได้กว่า200ล้านบาท ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกกว่า400รายทุกครั้งที่มีงานใหญ่สำนักพิมพ์จะลงทุนพิมพ์หนังสือและสร้างสารคอนเทนต์มาตอบโจทย์นอนหนังสือ ต้นฉบับในมือที่ผลิตออกมาแล้วเป็นต้นทุนเดิมแต่ยังไม่ได้ขายให้ผู้บริโภคจึงทําให้ผู้ประกอบการแบกภาระก้อนใหญ่ส่วนความหวังกําลังซื้อของผู้บริโภคนาทีนี้พึง่งพายยากเช่นกันเพราะผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายเลือกจับใจกับสินค้าจําเป็นจะซื้อหนังสือต้องรอให้มีโปรโมชัน่นหรือลดราคาจึงจะจูงใจให้ควักเงินซื้อได้อ้างอิงจาก Bangkok แบงกอก s ิ New. สสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ